นายยงยุทธวิชัยดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปที่ประสบภัยน้ำท่วมณอาคาร Challenger 2ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีการจัดงานครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการโอท็อปที่ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้ามากยิ่งขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อประดับ 3-5 ดาวอาทิเครื่องดื่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของตกแต่งและของที่ระลึกจากทั่วทุกภาคกว่า 1,300 บูธคาดว่าจะมียอดจากการจัดจำหน่ายได้ไม่ต่ำกว่า250ล้านบาทสินค้าโอท็อปก็จะเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานนะครับราคาถูกมีคุณภาพเป็นของดีของจังหวัดต่างๆเราก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปจังหวัดต่างๆนะครับเพื่อไปซื้อของเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลาเดินทางก็รวบรวมของดีของทั่วประเทศมาที่นี่นะก็อยากเรียนเชิญพี่น้องประชาชนที่สนใจก็ได้กรุณามาดูสินค้านะครับมาซื้อสินค้ามาทานอาหารอร่อยทางกรมการชุมชนก็จะดูอยู่ตลอดนะครับในเรื่องของการประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์ในการที่จะปรับปรุงคุณภาพของสินค้านะครับแล้วก็การบรรจุให้พอแล้วก็ความสะอาดแล้วก็การหาสถานที่ที่จะเอาไปมาสินค้าขายตามห้างสรรพสินค้าต่างๆแทนที่จะจัดตีละครั้งสองครั้งสามครั้งก็จะมีวางขายในการทั่วไปนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีศูนย์การค้าหลายแห่งที่มาติดต่อกับเราตามห้างต่างๆนอกจากนั้นนายกก็จะคัดเลือกสินค้าที่เป็นสินค้าโอท็อปดีเด่นก็จะส่งขายต่างประเทศด้วยก็มีการขยายผลอีกเยอะมากนะครับเพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปจากภูมิปัญญาคนไทยให้ก้าวไกลและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก